สวัสดีจ้าเดี๋ยวมื้อนี้สิพามาเฮ็ดเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูเด้อจ้าก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วก็ลูกชิ้นหมูเด้อจ้าเดี๋ยวเฮามาเบิ่งว่าเครื่องปรุงและส่วนผสมมีหยังแน่เด้อจ้าอย่างแรกก็ต้องมีเนื้อหมูละเนาะอันนี้คือเนื้อหมูแล้วก็ติดกระดูกหมูน้อยๆเด้อจ้าเพราะว่าข่อยบ่มีอันกระดูกหมูที่จะใส่ต้มน้ําซุปข่อยก็เลยใส่เนื้อหมูที่ว่าติดกระดูกง่ายเลยจ้ะเป็นอย่างเดียวเลยอันนี้คือหมูเด้อจ้าเนื้อหมูนี่ตามความชอบเด้อจ้ะตามความชอบว่าสิใส่ปริมาณหน่อยปริมาณหลายแล้วแต่ผู้มักเด้อจ้าอย่างอื่นเครื่องต้มน้ําซุปอย่างอื่นก็มีจ้ะอันนี้คือน้ําตาลกวดเด้อจ้ะน้ําตาลกวดอยู่บ้านเฮานี่หาง่ายจ้ะน้ําตาลกวดเอาใส่ต้มน้ําซุปก็จะหวานเด้อจ้าข่อยจะใส่ประมาณ3ก้อนอันนี้สำหรับน้ำ3ลิตรด้วยจ้ะ3ลิตรอันนี้สิเป็นชูรสด้วยจ้ะชูรสนี่ก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะจ้ะรสดีรสดีก็2ช้อนโต๊ะพูนๆเลยด้วยจ้ะพูนๆเลยอันนี้ขน้อหมู2ก้อนอันนี้กระเทียมกับพริกไทยจ้ะปกติจะใส่หลากผักซีน้ำแต่ว่าขอบ่มีหลากผักซีขอก็เลยบ่ได้ใส่เด้อจ้าอันนี้เครื่องต้มก๋วยเตี๋ยวเด้อจ้าเนี่ยขอจะใส่2ห่อเลยเพราะว่าจะได้รสชาติเข้มข้นนี่มันจะเป็นสิจ้ะยี่ห้อไหนก็ได้นี่ขอจะใส่เครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวน้ำตกรสเข้มข้นแต่ว่าขอบ่ได้เฮ็ดก๋วยเตี๋ยวน้ำตกดอกจ้ะแต่ว่าขอจะใส่เครื่องนี้ขอเฮ็ดเป็นประจำมันจะแซ่บดีจ้ะนี่ใส่2เดียวก็ได้แต่ว่าขอจะใส่2จะได้เข้มข้นมากๆอันนี้ตะเจี้ยวด้วยจ้ะตะเจี้ยวตะเจี้ยวแล้วก็ซอสหอยนางรมแล้วก็ซีอิ๊วขาวขอจะใส่อย่างละตะวักจังซี่จ้ะเนี่ยตะวักกระบวยเฮาเนาะตะวักน้อยๆนี่จ้ะแบบเนี้ยประมาณนี้จ้ะตะวักแล้วอย่างอื่นอันนี้ก็คืออันผักกาดขาวเด้อจ้ะหัวผักกาดขาวหัวไชเท้าแล้วเนาะถ้าผู้ใดบ่มักก็บ่ต้องใส่เด้อจ้ะแต่ว่าเอาใส่น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวมันแซ่บดีเด้อจ้าเดี๋ยวบัดทีนี้เฮาจะไปลงมือต้มน้ำซุปก่อนเด้อจ้ะเพราะว่าต้องใส่เวลาตุ๋นหมูให้เปื่อยก่อนเด้อจ้าเฮาจังสิไปเตรียมอย่างอื่นได้ป่ะไปเริ่มลงมือเลยจ้ะพอเฮาหมอตั้งน้ำไอ้พ่อห่อนแล้วเด้อจ้ามาที่นี่เอาหมูลงไปเลยจ้ะเอาเนื้อหมูลงไปเลยเนื้อหมูลงไปต้มนะจ๊ะเนาะแหมหลายชิ้นจ้ะหมูไปนี่ก็บอกว่าเอาน้อยๆพ่อน้อยๆพ่อพ่อบ้านว่าใส่ไปหลายๆใส่ไปหลายก็เทิงต้มบ่เด้แต่ว่าต้มแล้วก็หมดเลยเนาะต้มแล้วก็หมดมาที่นี่ใส่กระเทียมลงไปเลยจ้ะกระเทียมพริกไทยลงไปอันนี้ขน้อหมูน้ำตาลกรวดจ้าก็ใส่หมูลงไปแล้วกระดันน้ำหลายขึ้นมาเนาะจ้ะอันนี้สุรสรสดีหอมมากจ้ะอันนี้เครื่องก๋วยเตี๋ยวด้วยจ้ะใส่ลงไปโลดใส่หลายแซ่บหลายด้วยจ้ะใส่หลายหอมสําเร็จใส่หลายแซ่บหลายเพราะว่าหอมกินเครื่องเทศน่าจะเนาะ
ตะเกียบกว่านี้แล้วก็เต็มแล้วก็เต็มเดี๋ยวก็แปลวมาใหม่ก่อนจ้ะนี่จ้าตะเกียบเนี่ยมาแล้วใส่ตะเกียบลงไปน้ำมันหอยนะจ้ะเทยากเนาะยืนในขวดเนาะก็ขึ้นได้จะร้อนนี่น้ำมันหอยจ้ะหอยใส่ลงไปโอ้ขาวเจียวขาวก็ต้องเต็มดีกันใส่ขึ้นนี่พอว่าแต่เจียวก็เค็มแล้วเดี๋ยวสีเค็มหาค่อยซิมเมืองก่อนเวลาน้ำเดือดก็ค่อยจังปรุงเพิ่มจ้ะเต็มพอดีทีนี้เพราะว่ามันดันน้ำขึ้นแล้วจ้ะหัวใจเท่าเพื่อเครื่องปรุงต้องค่อยไอ้เบิ้งอันเตาแก๊สเอาให้มันเดือดกินปูมเนาะหมอหน่อยเวลาเขาตักหมูออกน้ำมันก็จะยุบลงหนักจังตอนนี้ใส่หมูใส่เครื่องปรุงลงไปเนาะมันก็ดันน้ำขึ้นมาเนี่ยก็จะได้เป็นอย่างสี่ละจ้านี่วันที่นี่เขากระทาให้เดือดจ้ะเขาหมอเดือดแล้วเขาจังจะมาซิมเบิ้งรสชาติว่าจางยังขาดยังเลยจ้าจังปรุงเพิ่มระวังจะห้องต้มน้ำซุปประเทศจะไปเตรียมอย่างอื่นรอได้จ้ะพวกเส้นพวกผักเครื่องปรุงต่างๆนะจ้าเดี๋ยวรอไอ้เดือดก็มาซิมได้จ้าบัดที่นี่เขาจะมาซิมเบิ้งรสชาติของน้ำซุปเด้อจ้าเพราะว่าต้มไปจักขู่แล้วกินว่าเครื่องเข้ากันดีแล้วเด้อจ้าเนี่ยเขามาซิมเบิ้งรสชาติดูจะเป็นจังไดน้ำซุปหอมหอมเลยจ้ะย่างหอมเลยพอดีเป๊ะเลยแซ่บหอมแซ่บจ้ะอีหลีหอมหอมแล้วก็แซ่บน้ำบัดที่นี่เขาก็ต้มไปกินว่าหมูเปื่อยได้จ้ะต้มไปเรื่อยๆกินว่าหมูจะเปื่อยแล้วเขาจะไปเบิ่งว่าเครื่องปรุงที่เขาเตรียมอ่ะมีอย่างไรเด้อจ้านี่เด้อจ้าเครื่องปรุงที่เตรียมเสร็จแล้วเรียบร้อยก็มีเด้อจ้านี่อันนี้ลูกชิ้นเด้อจ้าลูกชิ้นที่ว่าแช่แข็งไว้เขาออกมาเด้อจ้าเดี๋ยวจะไปต้มในหม้อน้ำซุปเด้อจ้านี่อันนี้ก็ถั่วงอกจ้ะผักอย่างอื่นบ่มีหยังเลยได้แต่ถั่วงอกอ่ะจ้ะไปร้านค้าได้แต่ถั่วงอกมาอันนี้คือเส้นก๋วยเตี๋ยวจ้ะเส้นแห้งแล้วก็หม้อแช่น้ำจนนิ่มแล้วเด้อจ้านี่ก็ต้นหอมกับผักขึ้นฉ่ายจ้ะผักชีจีนก็บ่มีก็บ่เป็นหยังจ้ะแซ่บคือเก่าเพราะว่าแซ่บจากน้ำซุปเนาะจ้ะเนาะนี่กระเทียมเจียวอย่างอื่นก็มีพริกไทยป่นน้ำปลาซีอิ๊วขาวชูรสอันนี้ของสำคัญเด้อจ้ะเครื่องปรุงเบิ่งดูต้องปรุงข่อยบอกเจ้าว่ามีอย่างแน่นี่น้ำส้มถั่วลิสงป่นจ้าป่นเองแต่ว่าซื้อถั่วสำเร็จเข้ามาอันนี้กับพริกป่นน้ำตาลทรายนารักกระจุ่มกระจิ้มบอชุดเครื่องปรุงข่อยเอามาจากบ้านเฮาพุ่นเด้จ้าเนี่ยบัดที่นี่ข่อยว่าหมูเปื่อยแล้วเสียลูกชิ้นลงไปต้มได้เด้อจ้าเอาลูกชิ้นไปลวกไอ้ในหม้อน้ำซุปเลยนี่ลูกชิ้นจ้าลูกชิ้นจะไปต้มในหม้อซุปได้ค่อยเพียรใส่จักหน่วยก็ใส่ไปตามความชอบนะจ้าความชอบพอสิต้มบ่ได้แล้วค่อย
ักไอ้หัวผักกาดกับเปื่อยดีๆนะเด้จ้ะนี่อันนี้ค่อยเบาไฟไว้ซื่อๆแล้วเร่งไฟอีกคนเด้จ้ะเดี๋ยวเครื่องปรุงตักออกเลยก็ได้นี่เดี๋ยวสิบ่งามลอยอยู่ในหม้อซุปแล้วจ้ะเนาะเดี๋ยวร้อนเดือดจะคู่เด้อลูกสิ่งเหนียวจะร้อยขึ้นมางามเชียวจ้าเพียหมูดูหมูกระเปื่อยแล้วรอสักคู่ให้เดือดก่อนนะจ้าเดี๋ยวใช้เบิ้งหน้าตาน้ำซุปแล้วจ้าตอนนี้ลูกชิ้นลูกไปต้มแล้วเบิ้งดูหน้าตาพุ่นจ้าหน้าตาหน้ากินนะจ้าพุ่นนะเบิ้งดูหน้าตาหน้ากินเลยน้ำซุปข่อยบ่น่ะหอมจ้ะหอมแล้วก็แซ่บน้ำเด้รสชาติจังแซ่บเลยจ้าบ่น่ะลูกสิ่นก็แซ่บแซ่บที่เฮ็ดเองเด้อจ้ะกำลังเดือดหอมกินหอมเลยจ้ะคนให้เบิ่งอันนั้นเป็นหัวคาดอกจากเครื่องต้มเขาเย้าปัจจุบันจะไปต้มเส้นเลยจ้าต้มเส้นเตรียมลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวกินกันเลยจ้าน้ำเดือดแล้วเขามาลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยจ้ะปัจจุบันนี้พอมีที่ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวย่างดีเด้คุณน่ะพวกเจ้าเบิ่งเท่านั้นน้ำบ่เอามาจากบ้านเขาคุณเด้เนี่ยหอบใส่เครื่องบินมาคุณเด้เนี่ยคุณน่ะเอามาทุกอย่างวะอย่าให้มีพื้นที่ว่างในกระเป๋าเสียดายบ่มีผักหลายอย่างแล้วจ้ะช่วงผักขนาดหลายๆนะแซ่บก๋วยเตี๋ยวจ้ะลวกเสร็จเท่ากับไปปรุงเครื่องก่อนเด้อจ้ะบัดนี้เด้อนี่เด้อจ้าก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้าพร้อมเสิร์ฟหน้าตาน่ากินน่ากินเด้อจ้าคุณน่ะเบิ่งดูลูกชิ้นก็เด้งๆหมูก็เปื่อยดีนี่ก็หัวผักกาดก็เปื่อยดีจ้าน้ำซุปฮ้อนๆแซ่บๆมาเด้อจ้าไผสิกินก๋วยเตี๋ยวน้ำคอยเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนเด้อจ้าคลิปหน้าจะทายอย่างอื่นมาให้เบิ่งใหม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปแน่จ้าและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า